กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวธนพรสมทองแดงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะและตั้งประเด็นคำถามรวมทั้งให้กำลังใจนะคะคณะอนุกรรมการของเราเนี่ยได้มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืนนะคะก็เลยได้รับมอบหมายจากประธานกรรมาธิการให้เราดำเนินการพิจารณาศึกษาในครั้งนี้นะคะดิฉันในฐานะประธานอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืนต้องขอกราบน้อมรับทุกประเด็นและก็ทุกข้อเสนอแนะนะคะสำหรับการตอบประเด็นคำถามของสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ฉันจะขออนุญาตให้อนุกรรมาธิการท่านอื่นได้แสดงความคิดเห็นในสภาทรงเกียรติแห่งนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยที่ฉันต้องกราบเรียนท่านส.ส.สุรวิทย์จากจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ท่านส.ส.ศรีนวลบุญลือนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยไม่ได้ติดกับทะเลนะคะซึ่งกราบเรียนอย่างนี้นะคะว่าคณะอนุกรรมการชุดนี้ของเราเนี่ยกำลังศึกษานะคะปัญหาการกัดเซาะแม่น้ำคูคลองและการทื่นเขินถูกต้องค่ะว่าพรุ่งนี้เนี่ยคณะชุดนี้จะเดินทางไปจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามและอุดรธานีนะคะก็ยังไงก็หวังว่าเราจะร่วมกันแก้ปัญหาการกัดเซาะไม่ว่าจะเป็นทั้งทะเลและแม่น้ำคูคลองนะคะเพื่อประชาชนนะคะเพื่อประชาชนที่เรารักและเราหวงแหนเช่นกันนะคะลำดับต่อไปนะคะที่ฉันจะขออนุญาตให้ทางอนุกรรมธิการเนี่ยได้ตอบประเด็นของคำถามของสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านขอบพระคุณค่ะเชิญนะครับ